ุณผู้ชมคะพูดถึงช่วงเวลาแบบนี้โดยเฉพาะสถานการณ์โควิดในทีนะคะการสั่งของออนไลน์เนี่ยฮิตกันเยอะเลยนะคะแล้วเราก็จะมีภาพของพี่ไรเดอร์ส่งของไม่ว่าจะพื้นที่จะเขาเรียกว่าจะลำบากขนาดไหนเนี่ยก็ไปส่งทุกที่เลยนะคะอย่างคลิปวิดีโอนี้เป็นต้นพาคุณผู้ชมไปชมกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะไม่รู้ว่าแกอินหรือแกตั้งใจหรือแกกำลังทำอะไรอยู่สักอย่างนี่แหละลูกค้าเขาเรียกอะค่ะไม่ได้ยินขับเร็วไปหรือเปล่านะคะก็เลยมีคลิปอันนี้ออกมาหลายคนก็บอกว่าพี่สงสัยน่าจะเป็นคู่แข่งกับไอติมแล้วนะก่อนหน้านี้มีคนมีคนส่งไอติมแล้วก็ขับเรือแบบนี้ค่ะซิ่งปรู๊ดป้าแบบนี้คือเรียกแล้วไม่ทันได้ยินเลยรีบมาอันนี้อาจจะเป็นบริการส่งด่วนนะรีบไปส่งด่วนส่งด่วนทางน้ำนะคะคุณผู้ชมไปดูอีกคลิปนึงค่ะมายากไหมพี่โอ้สุดๆเลยครับของที่สั่งได้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมโอกาสหน้าเชิญใหม่ครับครับผมครับผมคุณผู้ชมคะดูความทุลักทุเลระหว่างการส่งแล้วก็อัตราที่เขาใช้เร่งเนี่ยมันเร็วเหลือเกินแต่พอดูของที่ส่งเอ้าทำไมสั่งดูไม่คุ้มค่าส่งเลยเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะคุณผู้ชมแค่กระป๋องเดียวเองอ่ะพี่บ๊อบชาวเน็ตเขาก็บอกว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าพี่เขาทุ่มเทขนาดนี้นะคะก็ต้องจ่ายทิปหนักๆหน่อยให้กับไรเดอร์รายนี้นะคะก็เป็นสีสันเช้านี้มาฝากกันนะคะคือหลายคนบอกว่าโอ้โหของที่สั่งกับค่าน้ำมันที่ใช้เนี่ยคุ้มกันหรือเปล่าวนเรือกลับมาเพื่อมาจงมามีสำเร็จรูปมามากกระป๋องนะฮะแต่การบริการจะมากจะน้อยก็เนาะก็ต้องบริการเนาะประทับใจจริงๆนะพี่เต็มที่สุดยอดสุดยอดครับ